ไปต่อกันที่การ์ตูนออนไลน์กันบ้างค่ะเผาหัวค่ะช่องด้านซ้ายค่ะมีการเรียกร้องนะแทนกลุ่มหนึ่งนะคะคนที่เรียกร้องนี่ใส่เสื้อสีส้มเลยนะพม่าดีร้อนมาเพิ่งเย็นมากกว่าจะเป็นภัยด้านความมั่นคงแล้วก็เรียกร้องต่างๆนานาบลาบลาบลาไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งของการ์ตูนค่ะมีตั้งแต่อ้าวแย่งอาชีพสงวนคนไทยไหมตั้งกลุ่มนัดชุมนุมหลักพันชูธงในสวนสาธารณะไหมตั้งแก๊งแข่งบิ๊กไบค์บนทางด่วนไหมหรือว่างัดขโมยของบ้านผู้ประสบภัยไหมอันนี้ก็จะเป็นข่าวในมุมไม่ค่อยดีออกมานะคะอันนี้การ์ตูนเผาหัวนะครับนี่จะเห็นได้ว่าคนที่อภิปรายว่าพม่านี้ร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ย มากกว่าจนภัยด้านความมั่นคงเนี่ยคือใส่เสื้อสีส้มค่ะใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องนักการเมืองสีส้มเนี่ยในการ์ตูนอีกชุดหนึ่งของเผาหัวค่ะย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วงการลงพื้นที่หาเสียงค่ะกลุ่มสีส้มค่ะตอนเลือกตั้งนะคะหยุดรัฐประหารทหารมีไว้ทำไมอันนั้นคือตอนไปหาเสียงไปบอกชาวบ้านว่าอย่างนั้นนโยบายนี้เลยนะคะแต่พอสถานการณ์จริงค่ะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนลำบากประชาชนต้องหาที่พึ่งแล้วค่ะคนที่ลงมาช่วยเหลือแล้วเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้กลุ่มแรกๆเลยคือกลุ่มสีเขียวค่ะมาทั้งทางยุทโธปกรณ์ทางอากาศทางน้ำค่ะมาแจกของช่วยเหลือผู้ประสบภัยทหารและเอกชนช่วยชาวบ้านใช่แต่ไอ้คนสีส้มที่มันเคยปั่นนะค่ะโน่นอยู่ด้านหลังแล้วก็ยังพูดไม่เลิกนะคะบั่นทอนกำลังใจก็มีตั้งแต่ที่เราไม่แจกของเพราะเราติดข้อกฎหมายห้ามบริจาคสิ่งของน้ำท่วมพี่น้องติดในอาคารเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยแต่รอคำสั่งจะสั่งกี่โมงแล้วก็มีถุงยังชีพภาษีประชาชนชด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 โดยค่าได้ทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นการ์ตูนเผาหัวนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องจากประเด็นเรื่องการไปมีข้อเสนอในทางนโยบายมีการเคลื่อนไหวในทางการเมืองไปสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานเมียนมาเยอะเกินไปหรือไม่กลายมาเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงมากตอนนี้ฝั่งพรรคส้มนี่ก็ชี้แจงนะว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะไปให้สัญชาติไทยอะไรมันมีหลักเกณฑ์มันมีอะไรอยู่แล้วแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแทนแรงงานบางกลุ่มที่ขยับเข้ามาสู่การสนับสนุนนโยบายของพรรคส้มในทางการเมืองเป็นการอิงอาศัยใช้ประโยชน์กันและกันในทางการเมืองคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่คนนี่แชร์กันเยอะมากครับนั่นก็คือแกนนำม็อบ3นิ้วที่มาจากเป็นคนเมียนมาที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะแล้วก็เอาคนเมียนมามาร่วมขบวนนะในโอกาสต่างๆอันนี้ในโซเชียลนี่แชร์คลิปนี้กันเยอะบางคนเนี่ยเอาพันภาพนิ่งไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า มันเป็นการแต่งภาพหรือเปล่าไม่ใช่แต่งนะครับของจริงแต่เป็นเหตุการณ์ในโอกาสที่รณรงค์เรื่องแรงงานเมื่อปีที่แล้วปากท้องดีเพราะมีเสรีภาพยกเลิก112116เห็นไหมก็เอามาพ่วงด้วยกลุ่มนี้คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวแล้วมีคนพามาแล้วคนพามาเนี่ยก็คือคนที่สนับสนุนนโยบายพรรคส้มเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานก็จะเห็นได้ว่าทำไมพรรคส้มชอบอภิปรายเชียร์แรงงานต่างด้าวต้องการให้มีการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่แรงงานต่างด้าวมากเกินไปหรือไม่จนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของคนไทยอันนี้กลายมาเป็นประเด็นนะฮะเพราะความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้จะมีการแชร์คลิปเป็นคลิปเสียงไม่เห็นหน้าคนพูดนะเป็นประเด็นที่ปราศัยร้อนแรงมากว่าคนที่สร้างชาติเนี่ยคือแรงงานไม่ใช่จุดๆๆนะคือแซะสถาบันพูดง่ายๆแล้วบางคนก็เอาไปตัดต่อแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเป็นเสียงอุ๊งอิ๊งบางคนก็ไปกล่าวหาว่าเป็นเสียงสสพรรคส้มซึ่งเราเคยชี้แจงไปแล้วไม่ใช่ทั้งสองอันไม่ใช่ทั้งคุณแพทองธารไม่ใช่ทั้งคุณแก้วตาไม่ใช่ทั้งแกนนำม็อบ3นิ้วตัวกันๆน่ะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นคนนี้นะเอาเดี๋ยวลองดูคลิปเสียงแล้วก็ภาพทีนี้เราขออนุญาตเซ็นเซอร์ประเด็นเสียงบางส่วนที่อ่อนไหวนะฮะแต่จะได้เห็นข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการปราศัยแบบนี้จริงๆนะแล้วก็มีองค์คาพยพที่สนับสนุนพรรคส้มม็อบ3นิ้วไปร่วมด้วยจริงๆนะเมื่อวันที่1พฤษภา2566
แต่คนที่พูดเนี่ยไม่ใช่สสพรรคก้าวไกลนะคือคนนี้ฮะเราทุกคนคือเจ้าของประเทศคือคนส่วนใหญ่คือคน 99% ในสังคมและแรงงานเป็นคนสร้างชาติไม่ใช่เราเคยถูกแบ่งด้วยเชื้อชาติบอกว่าเราไม่เหมือนกันแต่ในวันนี้ค่ะขอเน้นย้ำตรงนี้สหภาพคนทำงานและทีมร่วมจัดองค์กรร่วมจัดทุกท่านขอเน้นย้ำตรงนี้ว่าแรงงานทั้งพ้องเราคือพวกพ้องเดียวกันค่ะเราจะไม่ถูกหลอกให้แบ่งด้วยเชื้อชาติเราจะไม่ถูกหลอกให้แบ่งด้วยประกันสังคมเราจะไม่ถูกหลอกให้แบ่งด้วยเพศที่เขาปราศัยจริงๆเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็อย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่เสียงของนายกอุ๊งอิ๊งไม่ใช่เสียงของแกนนำพรรคก้าวไกลแต่เป็นหนึ่งในคนปราศัยในวันดังกล่าวแต่ในการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็มีแนวร่วมม็อบ3นิ้วไปสนับสนุนเพราะนี่ความจริงอ่ะมันมีหนึ่งเดียวประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่หลายคนฟังแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกมากแรงงานคือคนสร้างชาติไม่ใช่จุดองค์ใดคือจะบอกว่าแรงงานมีความสำคัญใช่เราก็ยอมรับทุกฝ่ายยอมรับแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาสร้างความแตกแยกหรือขีดแบ่งระหว่างแรงงานกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยมีการแบ่งแยกแบบนี้เลยมีแต่คนกลุ่มนี้แหละที่พยายามจะแบ่งแยกแล้วลากเข้ามาแล้วก็โยงมาถึงเรื่องสิทธิสวัสดิการแรงงานแล้วก็ต้องแก้112ต้องเลือก112มันเกี่ยวอะไรกันแล้วยิ่งไปดึงเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาอีกทีนี้มันจึงเป็นประเด็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าพรรคการเมืองบางพรรคมีการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นเครื่องมือหรือหวังประโยชน์ทางการเมืองบางอย่างแล้วเมื่อมีประเด็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพอมีเรื่องจะเรียกร้องอันโน้นให้แรงงานต่างด้าวอันนี้แรงงานต่างด้าวจึงมีคนสงสัยและก็ตั้งแง่ไงเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไปการปราศัยในสภาหลายครั้งของส.ส.หลายคนการแถลงข่าวการออกรายการโทรทัศน์ถึงขั้นเคยไปออกว่ามีนโยบายผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยได้บัตรแบบบัตรพิเศษอะนะโดยอ้างว่าจะได้เข้าระบบนะแต่ทีนี้มันจะตามมาด้วยการต่อยอดอะไรต่อไปในอนาคตมันจึงเป็นที่หวาดระแวงไงอันนี้ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นเรื่องการโจมตีทหารนะว่ามีทหารไว้ทำไมแล้วก็รวมไปถึงช่วงอุทกภัยช่วงภัยพิบัติมีทหารเข้าไปช่วยแล้วก็ใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆหลายท่านคงจำได้ช่วงที่นายกลุงตู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาที่จะมีการจัดซื้อ